ดีจ้าสบายดีไหมล่ะพี่น้องวันนี้เฮาก็สิเดินทางกลับบ้านเนาะกลับอาบูดาบีเนาะตอนนี้เฮาก็หอดท่าเรือแล้วเนาะจ้ะได้เวลากลับบ้านแล้วเที่ยวนี้ป้าไปส่งเนาะถึงแวนคูเวอร์เลยเนาะจ้ะBe careful, Amanda. ระวังค่ะขึ้นเรือเนาะเฮากะสิเข้าร้านกาแฟทางกาแฟเล็กน้อยกะสิออกมาดินข้างนอกเนาะมันจะเฮาได้กาแฟแล้วเนาะเฮากะสิพากันมาย่างเดินเนาะพาเรือเนาะซึ่งบรรยากาศย่างมื้อเก่าเนาะช่วงนี้ประมาณ 9:00 นจ้ะแต่เฮาออกจากบ้านตั้งแต่ 6:00 นเช้าจ้ะออกแต่เช้าอีหลีเด้ตอนนี้เฮาก็ขึ้นเรือเรียบร้อยเนาะพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเจมี่กับอแมนดาก็มายืนชมวิวเนาะพี่น้องอันนี้เฮาก็ใกล้สิฮอดท่าเรือแล้วเนาะจ้ะแถวนี้ก็สิมีคอนโดเนาะแถวนี้แพงเด้อพี่น้องหลังจากเฮาออกจากท่าเรือแล้วเนาะป้าแล้วก็สิไปส่งลูกแล้วก่อนเนาะไปโรงเรียนเนาะหลังจากนั้นก็จังสิไปรับเอาอีกแล้วก็จังสิพากันไปเดินเล่นเนาะจ้ะบัดนี้พวกเฮาก็พากันมาย่างเด่นเนาะพี่น้องแถวนี้ก็มองคูชิปเนาะมองเรือสำราญที่เขาไปอาลาสกากันเนาะจ้ะอยู่แวนคูเวอร์เนาะจ้ะเนี่ยแถวนี้ก็สิมีแต่นักท่องเที่ยวเนาะพี่น้องหลายหลายเพราะมันเป็นท่าเรือเด้ว่าเรือนี่ลำใหญ่แห้งพี่น้องมีหลายลำเด้อท่อทาสิออกจ้ะพวกเฮาก็พากันมาเบิ่งเขาโซ่เนาะก็สีโชว์แล้วเขาก็จะให้เล็กน้อยไปไทยขึ้นไปไทยหลุมเนาะแต่เขาก็ต้องเอาเงินให้เขาจ้ะเดี๋ยวแค่เสียหายเดียวจ้ะมีห้าดอนที่ดอนก็เดี๋ยวแค่จ้ะแต่เขาก็ไปไทยหลุมกับเขาเนาะจ้ะสุดท้ายนั่งก็เลยขึ้นไปถ่ายรูปเนาะเพราะว่านั่งอยากใส่เนาะพวกเฮาก็สิพากันย่างเดินเนาะพี่น้องล่ำสีดำกับล่ำสีขาวแต่ล่ำสีดำเนี่ยมันสิออกก่อนเนาะจ้ะมันออกตอน 5:00 นเนาะ
ื่อล่ำนี้ก็สิเดินทางไปอาลาสกาท่านพี่น้องเห็นบอกว่าเจ็บหูเจ็บขึ้นนี่แหละประมาณนี้แหละต่อมาเนาะพี่น้องย่ามเก่าเนาะก็ออกจากโรงแรมตั้งแต่เก่าเมืองเนาะไปสนามบินเนาะจ้ะไปสนามบินแวนคูเวอร์จ้ะตอนเช้ามันก็สิเงียบๆเนาะจ้ะเพราะว่าช่วงเก่าเมืองยังบ่ทันได้มีคอยมีคนเนาะจ้ะมันก็สิมีบอลให้เด็กน้อยเล่นถ่ายรูปถ่ายหยังเนาะจ้ะก็จะเป็นรูปปั้นเนาะจ้ะเป็นหุ่นของสาวพื้นเมืองเนาะจ้ะเข้าเช็คอินเดียแล้วเนาะจ้ะเข้ากับเขามาทางไหนเนาะก่อนนั้นก็ย่างน้ำหนาก่อนเนาะเขาก็ที่มีตู้ปลาโซ่ทางไหนเนาะพี่น้องตู้ใหญ่ใหญ่ทางไหนนี่ก็ที่มีร้านอาหารจีนเนาะพี่น้องจะห้องบริการให้เบิ่งเนาะเพราะว่าคนนั่งกินหลายว่าหากเขามาทางไหนมาพี่น้องมาถาขึ้นเครื่องเนาะทางไหนที่เขากับที่มีบอลไหนเล็กหน่อยเด่นเนาะจ้ะทำไมด่ากับปีนขึ้นตั้งถึงผลได้เท่าไรยามบาร์ที่นี่เขาก็ขึ้นเครื่องเลยเรียบร้อยเนาะพี่น้องตอนนี้เฮาก็ถึงอาบูดาบีแล้วเรียบร้อยเนาะจ้าเดินทางกลับบ้านเนาะก็ประมาณ25นาทีนี่ล่ะจ้าฝากติดตามคลิปต่อไปนี่เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าสบายดี